ครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวแล้วนะครับวันนี้มาในเมนูอะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดแงงอเฮ้ยผัดงอแงเงียบกริบเลยขายเล่นเลยอ่ะแบบเฮ้ยสักหน่อยเขามาตลกตอนนี้ได้ครับผมเมนูนี้เขาบอกว่าฮิตมากตอนนี้ใช่แล้วนะคะมาจากซีรีส์เรื่องฮังเกอร์อุ้ยมันหนังใช่ไหมหนังไปเป็นหนังทุกคนหนังเรื่องฮังเกอร์ใน Netflix ใช่ครับใน Netflix แล้วก็อันเนี้ยพ่อแม่น้องฟิวนะครับไปตามหามาบางคนเขาไม่ได้ใส่ซอสนี้นะใช่บางคนเขาแบบทำเองปรุงเองใช่แต่เราไม่เคยกินไม่รู้ว่ารสชาติเป็นแบบไหนเราก็เลยต้องซื้อแบบสำเร็จรูปมาปรุงเดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บเอ้ยมันใช่รสชาติแบบนี้ใช่เลยใช่เพราะอันนี้เขาบอกนี่ผัดงองแงข้างหลังนี่ข้างหน้าก็มีจริงๆเมนูนี้ใครเป็นคนคิดเนี่ยชื่อก็ไม่ได้แล้วเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงในเรื่องอ่ะที่ตัวจริงเขาชื่ออะไรนะรู้แต่ว่าไม่รู้ชื่อเลยอาจจะเป็นสูตรของเขาที่เขาแบบคิดสูตรนี้ขึ้นมาใช่ไหมเป็นซอส XO หรือ OX นะ XO แล้วก็ผสมกับเต้าเจี้ยวนั่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปพี่คนนั้นให้ที่เขาคิดสูตรในเรื่องนะติ๊งโอเคอันนี้ในเรื่องนะใช่ที่เขาเล่นฉลาดเกมโกงอ่ะคนนั้นน่ะที่เขาเล่นเป็นครูพิลินน่ะได้เดี๋ยวขึ้นรูปปิ้งนี่หลายปิ้งอ่ะนะปิ้งโอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะวันนี้นะครับวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกุนเชียงหั่นนะคะพอดีคำต่อมานะคะเป็นกุ้งแห้งแล้วก็ต้องกุ้งเหลืองกระเทียมนะคะแล้วก็มีเป็นซอสนี่เลยเป็นซอสอันนี้นะคะทุกคนอันนี้อะไรคะแม่ต้นหอมซอยค่ะแล้วก็มีเป็นไข่ไก่นะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นเส้นย้อย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 จริงแล้วมันดูเหมือนอะไรรู้ป่ะแม่ผัดไทยผัดไทยใช่มั้ยกึ่งผัดซีอิ๊วใช่งั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่ซอสนี่แหละแม่ใช่แล้วครั้งแรกของเราใส่เยอะใส่น้อยก็ต้องดูกันอีกทีใช่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะครับค่ะพร้อมเลย Go เมนูนี้ดูแล้วแบบง่ายมากเลยนะใช่แต่เห็นแม่เตรียมอะไรฝั่งนู้นด้วยมีอะไรบ้างไม่ง่ายนะพ่อไม่ง่ายงั้นหนูไม่ทำละเราต้องทอดของพวกนี้ให้ถูกก่อนนี่พวกเต้าหู้อะไรเงี้ยหรอใช่อ้าวไม่ได้ไปผัดรวมทีเดียวหรอไม่เราต้องทอดก่อนแล้วเราค่อยผัดรวมอีกทีต้องทอดให้สุกแม่ไปดูสูตรมาแล้วใช่ไม่ใช่ว่ามาถึงผัดไม่ใช่นะตอนแรกหนูคิดว่าเอาทุกอย่างรวมแล้วใส่ซอสไม่เราต้องทอดก่อนอ่ะได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันครับอย่ารอน้ำมันร้อนก่อนเราจะทอดเต้าหู้ทอดเสร็จเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนแล้วก็เราจะทอดกุนเชียงแล้วก็กุ้งแห้งได้ครับก็คือทำให้สุกก่อนก็คือโดยการทอดเนาะครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะถ้ารวมเลยไม่ได้หรอไม่ใช่เพราะว่ามันมาอย่างนั้นไม่เดี๋ยวมันไม่ต้องเดี๋ยวจะทอดไม่ตรงเอามารวมกันมันก็เหมือนเอามาทอดเอามาผัดไม่ก็เราผัดนิดเดียวไงไม่เดี๋ยวมันไหม้อย่างนี้อันนี้มันจะต้องกรอบอันนี้มันก็ต้องแบบสุกเหลืองแล้วไงมันจะคนละฟิลกันโอเคเข้าใจแล้วครับใช่แล้วก็คืออันนี้อาจจะแบบกรอบนุ่มอันนี้จะกรอบอันนี้อาจจะแบบกระด้างกระด้างหน่อยอันนี้จะพอดีอะไรอย่างนี้มีการในการเคี้ยวนั่นแหละทั้งหมดเคี้ยวแล้วกรอบเคี้ยวแล้วนุ่มเคี้ยวแล้วสั่นเราก็เข้าใจไงว่าแบบเอามารวมกันทีเดียวเลยจบง่ายกว่าไหมเคี้ยวมันก็เหมือนเดิมพวกคุณไม่ดูวิธีทำพวกคุณเฮ้ยเราปั่นแค่นี้ขึ้นเลยเว้ยพวกคุณเดี๋ยวก็ฟิวอ่ะให้แม่เป็นคนทำแต่คุณทำไมไม่ดูก็ตอนดูหนังอ่ะมันเลื่อนไงเราไม่ได้ดูแล้วอยากกินดูก็เห็นแบบเห็นตอนเขาเสิร์ฟแล้วให้เชฟพาวอ่ะมาเดี๋ยวมาดูอะไรอย่างแรกคืออะไรก่อนแม่เต้าหู้ค่ะแล้วก็เต้าหู้ก่อนต้องขนาดไหนต้องขนาดไหนแม่ให้เหลืองเหลืองเลยพ่อแล้วนี่ยังไม่เหลืองแล้วแม่พวกคุณนี่นะพวกคุณจะกินกันไหมช่วงเปลี่ยนใหม่แม่พาเข้าครัวเป็นช่วงปั่นแม่เนี่ยแม่พาโมโหเออแม่พาโมโหพวกคุณจะกินไหมพวกคุณจะกินกันไหมพวกคุณจะกินกันไหมพวกคุณจะกินไหมพวกคุณจะกินกันไหมพวกคุณจะกินไหมตอนนี้ได้แล้วนะครับมันจะเหลืองกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เราตอนแรกดูนึกว่าทำง่ายนะอ๋อผมมาทอดแยกนี้ก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับใช่กว่าแบบมันจะแบบว่าเข้าที่ตามที่เราต้องการอ่ะมีหลายอย่างด้วยพักไว้ก่อน
อ่ะวางไว้ฝั่งโน้นแล้วต่อไปอะไรแม่กุนเชียงค่ะกุนเชียงจะรู้ได้ไงแม่ว่าสุกหรือไม่สุกอูมันดูง่ายถ้าคนดูเป็นค่ะอุ้ยฟิลแม่หนูดูไม่เป็นหนูเลยถามไงว่าดูมันดูยังไงอ่ะเหมือนแบบเขาหาเรื่องแม่เอาจริงๆพ่อไม่เข้าข้างแม่นะก็หนูถามไงเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูดูไม่เป็นหนูเลยถามว่ามันดูยังไงถึงมันจะโตดูฟิลไม่รู้เลยถามแล้วดูแม่ตอบดีเฮ้ยถ้ารู้ไม่ถามรอบวันนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเรื่องเขาถามด้วยไม่งอด้วยไม่ถามมากว่าดูยังไงอ้าวเฮ้ยเสร็จแล้วแม่ใช่ถึงบอกว่าไม่ให้ใครทอดไงต้องทอดคนเดียวเลยเหรอใช่เดี๋ยวมันจะไหม้แน่เหลืองเราอุ้ยแต่หอมนะใช่เฮ้ยแต่แม่พูดก็จริงนะให้คนอื่นทอดไม่ได้เดี๋ยวมันจะไหม้เหรอฟิวเพราะว่านี้มันเป็นรสชาติหวานไงอืมแม่ใช้ไฟเบาแล้วรวนๆเราเองนะเมื่อกี้อ่ะเออรสชาติหวานจะไม่ไวเหรอแม่ใช่คุณแม่แล้วกุ้งหนูทอดได้ไหมอ่ะไม่ได้อีกคือช่วงแม่พาเข้าครัวเข้าใจไหมแม่พาเข้าครัวแม่พาลูกเข้าครัวแต่ไม่ให้ลูกทำก็แม่พาเข้าครัวไงจะให้เธอทำเธอก็ไม่ดูสูตรเลยอ่ะเธอได้ยินไหมเธออ่ะเออต่อไปนี่ก็คือทอดกุ้งอันนี้ต้องขนาดไหนแม่ก็ประมาณนี้อันนี้กุ้งอะไรเนี่ยกุ้งแห้งกุ้งแห้งใช่ไหมฟิลเตรียมอุปกรณ์มาวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์แล้วนะคะมาเถอะในช่วงแม่พาเข้าครัวทำไมวันนี้ร้อนจังเลยไม่วันนี้คือหัวร้อนนะไม่ใช่ต้องพาให้แม่หัวร้อนกันเองจริงอ่ะพวกคุณจะกินกันไหมพวกคุณจะกินกันไหมพวกคุณจะกินไหมพวกคุณจะกินกันไหมน้ำมันเราเหลือนิดนึงขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับแม่ใส่กระเทียมค่ะใส่มาอันนี้รู้เหรออันนี้เขารู้ตอนผัดไงครับต่อไปใส่กระเทียมนะครับแล้วเราก็ชูกระเทียมไปเด่นนะคะคนระวังบอกตัวเองเอาบอกว่าคลิปนี้เหมือนฟิล์มไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมาฟังเขาเถียงกันหนูรอชิมแล้วพูดคำเดียวว่าน้ำมันจะกินมาดอนจะโคเป็นแม่แล้วคุณจะกินไหมจะกินไหมเราอ่ะไม่ฉันไม่ได้พูดแบบนี้พูดแบบไหนอ่ะลองเหลืองแล้วอย่าเบาไฟก่อนไม่ร้อนเดี๋ยวหอมอุ้ยหอมกระเทียมต่อไปทำไงต่อแม่ใส่ไข่ผัดไหมเอากระเทียมเอาทางนู้นใครชอบกินแม่สองใบสามใบได้คือถ้าใครชอบกินไข่เราก็ใส่ได้เลยผัดไหมแม่รู้กระเทียมจะไหมแล้วแม่เอาให้แม่ก่อนแล้วไปแล้วนี่หอมเลยเขาบอกเลยหอมมากกินมาแล้วฟิวถ้าหนูไม่ผัดกระเทียมก็ไม่หอมเลยตอนนี้ฟิวยังนึกภาพตัวเองตอนแบบว่าอายุแบบเท่าแม่แล้วมานั่งทำกับข้าวฟิวจะทำเป็นไหมนี่เดี๋ยวแม่จะใส่เส้นใหญ่แล้วข้ามาอันนี้ใส่เส้นลงไปเพิ่มไหมใส่ตัวข้าวเพิ่มน้ำมันไหมไม่ต้องเพิ่มซอสอย่าเพิ่งใส่ขอให้เส้นสุกก่อนค่ะคุณโลดเอาแล้วช่วงนาทีระทึกนะครับผัดด้วยนี่ฉันนั่งงงๆอ่ะเขาไม่รู้ว่ารสชาติจริงๆมันเป็นยังไงใช่ไปไหมไม่พอแล้วเค็มแล้วพอดีแล้วใช่ไหมชิมลองชิมดูเนาะให้ฟิวชิมนะแม่อะไรก็ขาดหวานหรือว่าไม่ชิมไงอุ้ยเส้นร้อนตอบอุ้ยแม่เอาเส้นหนูอย่างร้อนถ้าได้แล้วแม่ก็จะโรยเค็มนะมาเค็มนะต้องสีสันใช่เตรียมกลางเลยค่ะดูแล้วมันก็ทำไม่ยากนะเนี่ยใช่ค่ะโอเคนะครับผมตอนนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูผัดงอแงใช่ครับกว่าจะผัดเสร็จนะลูกๆงอแงกันหน้าดูเลยรวมถึงแม่ด้วยนะครับโอ้โหน่าจะเป็นแม่หรือเปล่าที่งอแงกระตุกไม่กระตุกไม่งอแงสมชื่อเลยนะเหรอทำกุ้งงอแงเลยนี่คำนี้มีทุกอย่างมีกุ้งไข่เส้นกุนเชียงแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับผัดงอแงนะรสชาติจะเป็นยังไงนะครับร้อนนะจ๊ะเข้ากันไหมเข
ขาดอะไรบอกได้นะพี่ฟิวเดี๋ยวขาดความอร่อยไม่เอานะผมไม่รู้ว่ารสชาติจริงเป็นไงอ่าแต่ว่าที่แม่ทอดของทีละอย่างฟิวว่ามันเรื่องจริงเพราะเต้าหู้มันก็แบบกรุบกรุบตัวกุนเชียงก็แบบหวานๆกรอบๆกุนเชียงก็คืออร่อยนะมันไม่เรียกเค็มอ่ะเหมือนตอนที่ชิมเปล่าใช่มันต้องกินให้แบบให้ครบอืมฟิวต้องชิมค่ะขนมก็ครบเหมือนกันเป็นไงคะแต่เหมือนผัดซีอิ๊วแต่เป็นเวอร์ชันที่เครื่องเคียงมันเยอะกว่าแล้วมันได้เคี้ยวมากกว่ามาเดี๋ยวแม่ชิมก่อนเป็นไงบ้างแม่มันก็กินได้นะมันก็กินได้นะก็พูดมันยาวอย่างเงี้ยก็พูดว่าอร่อยน่าจะดีกว่ากินได้นะเมื่อกี้ไม่ให้เราไม่รู้รสชาติของเขาว่ามันเป็นยังไงเราเข้าใจแล้วคือว่าเราไม่เคยกินเราเลยไม่รู้ว่ารสชาติจริงๆอ่ะเป็นแบบไหนใช่แต่เราผัดแบบเนี้ยคือมันก็กินได้อืมก็คือเส้นเขามันจะแบบเค็มๆเพราะว่าซอสที่เราใส่เป็นเค็มใช่ไหมแต่ที่ดมกลิ่นก็รู้แล้วแหละใช่แล้วแบบพอผัดใช่ไหมมันก็มีแบบกรอบๆนิดแต่มันก็แบบไม่ได้กรอบมากก็หนึบๆแล้วตัวเต้าหู้อ่ะมันก็เหมือนที่แม่ทอดแยกอะไรเงี้ยมันก็กรึบๆแห้งๆหน่อยแต่ว่ากุนเชียงน้องพี่บอกเลยว่าต้องกินคู่กันไม่งั้นแบบมันจะไม่มีอะไรตัดเลยมันจะเค็มเหมือนเดียวก็เลยต้องกินกุนเชียงเพราะว่ามันจะหวานสำหรับเมนูผัดงองแงนะก็ทานได้นะก็เหมือนที่บอกเลยว่าเราไม่เคยทานใช่ป่ะก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติจริงๆเขาเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนทานผัดซีอิ๊วกับผัดไทยปรุงได้แต่ทีนี้เหมือนที่แม่บอกว่าเวลากินอ่ะต้องกินให้ครบทั้ง3อันใช่ไหมกินเครื่องเขาให้ครบแหละเพราะว่าเป็นอีกเมนูนะที่แบบแปลกดีนะแต่แม่เห็นเขาทำใน TikTok กันเยอะใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะภาพรวมพี่ฟิล์มคิดว่าผัดงองแงเป็นไงลูกอร่อยทานได้ยิ่งทานกับเครื่องเคียงยิ่งอร่อยครับผมน้องฟิล์มค่ะก็ทานได้ก็เหมือนที่พี่ฟิล์มบอกนะคะว่ารสชาติเขาเหมือนแบบเรายังไม่เคยกินไงก็แบบนี้ก็ถือว่าอร่อยแล้วเหมือนน้องฟิล์มติดหวานอะไรเงี้ยก็หลังจากจบคลิปนี้ก็น่าไปเติมแบบน้ำตาลนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยชอบรสไหนก็เติมไปใช่ค่ะแล้วไม่เดือดหรอครับไม่ต้องเติมก็มันเป็นรสชาติตามซอสไงได้ครับก็สำหรับคลิปนี้นะแม่พาเข้าครัวเรามาทำคลิปผัดงองแงงองแงทั้งคลิปเลยอ่ะหมายถึงแม่งองแงอยู่คนเดียวโอเคนะน้องๆดูคลิปนี้อยู่อยากพวกเราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะเดี๋ยวเรามาทำให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย